เทคอนกรีตถนนทางเข้าอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยที่โลงคอร์ดบ้านโลงคอร์ดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันที่2พฤษภาคม2566ถนนคอนกรีตทางเข้าอนุสรณ์บรรลุธรรมหลวงปู่ขาวเทครึ่งหนึ่งจากข้างในออกมาถึงหน้าถนนเมื่อวานนี้เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งรอปูนแข็งตัวแล้วจะแกะแบบและเทในครั้งต่อไประยะทางที่เทก็เกือบ200เมตรระยะความยาวเทครึ่งหนึ่งเพื่อให้รถยนต์สัญจรไปได้ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่เห็นอยู่นี้คือเจดีย์ที่กระต๊อบหลวงปู่ขาวบรรลุธรรมเห็นผ้าสแลนคลุมดำๆคือเป็นรูปโฟมที่ปั้นปูนรูปเหมือนหลวงปู่ขาวบริเวณทั้งหมดในที่บริเวณทั้งหมดประมาณ4ไร่ในที่ทั้งหมดประมาณ4ไร่ได้ปรับพื้นที่ถมดินและจัดปลูกต้นไม้วันที่2พฤษภาตอนเย็นได้เทจนแล้วเสร็จถึงถนนมีงานทำกำแพงก่อกำแพงก่อเสร็จแล้วแล้วก็มีการฉาบและมีปั้นปูนรูปเหมือนหลวงปู่ขาวอนาลโยขณะนี้ช่างกำลังปั้นอยู่บริเวณใบหน้าหน้าผากและใบหน้าหลวงปู่ขาวบริเวณจมูกปากเวลาบ่ายของวันที่2พฤษภาคม2566ช่างได้ทำการปั้นแต่งบริเวณใบหน้าหน้าผากหลวงปู่ขาว